ส่วนคุณแม่สุดแซ่บนะฮะอย่างกุ๊บกิ๊บนะฮะต้องบอกเลยว่าลูกสาวเนี่ยกำลังฮอตเลยงานเนี่ยมาติดตามเพียบนะฮะแต่เจ้าตัวเนี่ยยอมทิ้งเงินนับ10ล้านบาทแต่ว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยไปฟังเหตุผลกันเลยครับเมามอยใช่คือแบบไม่อยากเมาอ่ะคุณแม่สุดแซ่บกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ยอมทิ้งเงินล้านปฏิเสธผู้จัดงานอีเวนท์ที่จีบให้กระเตงลูกสาวน้องเป่าเป่าไว้1ขวบไปออกงานเกือบ20งานต่อเดือนแถมยอมทุ่มค่าตัวจ็อบละกว่า 300,000 บาทนี่ยังไม่รวมเจ้าของสินค้าที่จองคิวเจ๊เป่าบางพลีไปเป็นพรีเซนเตอร์อีกเพียบที่ยอมทิ้งเงินทิ้งงานแบบเนี้ยเพราะชีบอกว่าความสุขของครอบครัวชีคือการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนั่นเองจ้าอุ๊ยเลิฟ